มพลังบุญนิยมรมพลังบุญนิยมรมพลังบุญนิยมรมพลังบุญนิยมเย็ดเย็ดเย็ดอันดีเสนอดีสลายอัตตาสามัคคีมีความสุขเย้ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปนะคะเชิญพี่น้องไปร่วมรับชมรับฟังค่ะกิจกรรมแพทย์วิถีธรรมนะคะวันนี้ค่ะว่าพี่น้องเรานะคะไปบำเพ็ญกิจกรรมที่ฐานต่างๆอะไรกันบ้างนะคะที่ชุมชนภูผาฟ้าน้ำและก็ที่ศูนย์ต่างๆค่ะเชิญไปรับชมรับฟังร่วมกันค่ะพืชต้นเรียบง่ายสไตล์โบราณตอนนี้ศึกษาแต่อันนี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเก็บไปไม่ถูกเนาะทีละอย่างอันนี้จะเอาไปปลูกค่ะเอาไปปลูกที่บ้านที่โคราชมีน้องเขาเก็บไปได้ค่ะเป็นสิ่งที่แบบรู้สึกแปลกมากอ่ะแล้วก็ไม่นึกว่าจะมีสถานที่แบบนี้นะคะดีมากเลยคือเราอยู่ในเมืองเนี่ยเราจะหาอะไรกินแบบอย่างเงี้ยไม่ได้เลยเราไปซื้อเขาก็จะมีแต่พวกเขาปลูกสารพิษมาทางนั้นนะขับถ่ายสะดวกขึ้นนะแล้วก็คือเบาตัวค่ะกลับไปก็จะเริ่มลดก่อนนะคะเลิกเลยไม่ได้เพราะว่า เรายังหาของธรรมชาติแบบนี้ไม่ได้เนาะก้านตรงเชียงดาชะอมผักกาดกวางตุ้งแล้วผักพื้นบ้านอื่นๆผักแคดอกแคหยวกกล้วยโอ้เยอะเหมือนกันนะมันมีอะไรนะผักพื้นบ้านอื่นๆยอดอะไรนะสแลครับช่วงนี้มีสแลแล้วก็ผักเฮือกก็มีสแลผักเฮือกแล้วมีอะไรอีกนะแล้วช่วงโควิดเป็นยังไงโควิดโชคดีด้วยไม่ติดกับเขาเลย แต่ว่าเราอาจจะติดก็ได้แต่เราไม่รู้ตัวนะแต่ว่าเราไม่ได้มีอาการเยอะเป็นดวงดีไปครับกินผักพื้นบ้านแข็งแรงขึ้นนะครับ แข็งแรงแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่ากำลังเวลาเรากินผักพื้นบ้านเนี่ยกำลังมันจะเยอะกว่าแข็งแรงกว่าแล้วก็การเคลื่อนตัวอะไรก็คล่องกว่าครับแกงลวกแล้วก็เอาทำน้ำผักปั่นครับ3อย่างหลักๆครับผักป่านี่คือไม่คิดว่ามันจะกินได้เนาะแล้วพอได้กินก็รู้สึกว่ามันก็เหมือนผักทั่วไปแหละที่เรากินคือมันไม่ได้แบบรสชาติแปลกอ่ะเราก็สามารถจะแบบไม่ต้องปลูกอ่ะไปหาแถวบ้านแล้วก็มากินได้คือก็ได้ไอเดียว่าจะเอากลับไปทําที่บ้านอย่างงี้ไม่ได้กินยากเลยกินง่ายมากค่ะก๋วยเตี๋ยวผักป่าอร่อยมากค่ะไม่ต้องใช้เงินด้วยแล้วไม่ต้องใช้ยาไม่ต้องใช้ปุ๋ยเลยในการปลูกแบบว่าเป็นไอเดียที่ดีมากเลยมีหมดทุกอย่างถอนทิ้งหมดเลยค่ะ ดาวดอยนี่ก็มีแล้วก็ผักเพื่อนพริกก็มีแล้วก็ผักเผ็ดก็มีไม่เคยกินสักอย่างเลยค่ะถอนทิ้งหมดเลยค่ะเนื้อขึ้นนั้นอยู่ที่ไหนนะครับอยู่แม่อายผักจะคล้ายๆที่นี่หมายความว่าผักป่าค่ะคล้ายๆที่นี่เลยแต่ที่นี่ไม่มีแต่ที่บ้านมีคือผักกาดขี้นกผักกาดนกเขาผักกาดนกเขาถอนทิ้งตั้งแต่เด็กเลยค่ะคิดว่าเป็นวัชพืชแต่ใครๆเขาก็ถอนกันอ๋อไม่คุณปู่คุณย่าเป็นคนกรุงเทพคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายก็เลยไม่รู้ใช่ไม่รู้แล้วเห็นชาวบ้านแถวนั้นเขาทำไงก็ทำอย่างนั้นแหละเขาทำแบบไหนเราก็เรียนแบบเขาอย่างเงี้ยน่าเจอลำธารตรงนั้นเนี่ยไม่มั่นใจจอดอยู่ตรงนั้นก่อนพี่น้องระวังตรงป้ายนี่แหละพี่น้องคะ
ถือได้ไหมคะไม่วางได้ไหมคะถือได้ไหมตามสะดวกจ้ะแต่ว่าวางไม่เห็นไปต่อจากนี้เนี่ยเราจะเป็นการล้างจะล้างให้ง่ายตามออเดอร์ที่คือเราจะเอาน้ำไปเอาผักไปทำก๋วยเตี๋ยวทำน้ำผักปั่นทำผักสดหรือไม่ก็อาจจะพี่น้องเอาไปทำกับข้าวอื่นแต่จำนวนเยอะที่ว่าเราจะเอาไปที่โรงก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมใช่ที่โรงส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นเราจะแยกประเภทผักว่าใช่เอาดาวดอยตะกร้าหนึ่งออกโอเคอันนี้ดาวดอยหมดไหมเวลาเราเก็บเราจะเจอดาวดอยหมดเลยเหรอลูกครับผมโอเคใครมีดาวดอยเอามาใส่ตรงนี้นะเราเอาดาวดอยมารวมกันตรงนี้ก่อนนะอันนี้อย่าเพิ่งนะคะมันมีเอาดาวดอยแซ่บปากใครมีดาวดอยมาใส่ตะกร้านี้อันนี้มันก็จะล้นสิแต่ไม่เป็นไรค่ะล้นแล้วเราก็มีตะกร้าใหม่ไหมพี่เอาพี่สำเริงได้ตะกร้านี้เราขอยืมได้ไหมเยี่ยมเลยพี่สำเริงเอามาใส่กับน้องเขาก็ได้นะดีกระทิงดีกระทิงมันใช้ปริมาณน้อยไหนต้นหน้าตาเป็นไงหรอพี่ค่ะมันน่าจะขมลองชิมน่าจะขมอ่ะถ้าว่าดีอ่ะไม่ใช่เหมือนภาคใต้ไหมอ่ะมันหน้าตาเหมือนกระชากก็ขมเพื่อนพี่น้องมันหน้าตาเหมือนต้นมะเขือที่ปักมาที่เอาหมดแล้วอันนี้สิงนะเพื่อนพีคค่ะกล้าเพื่อนพีคมาขอบคุณค่ะเพื่อนพีคนะถ้าเราเก็บเม็ดเนี่ยเม็ดมันเป็นพิษเขาไม่กินพิษกันจ้ะเม็ดแต่ปริมาณน้อยเท่านี้แสดงว่าเราเก็บพักแล้วไม่แสดงว่าเรากินไม่มันพิษของเขาก็คือมันคงเป็นพิษที่มันเป็นออร์แกนิกหรือว่ามันเป็นอินทรีย์ไงแล้วเราก็ให้แม่ครัวพิจารณาเองละกันแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเราเก็บเขาหน้าเนี่ยให้มันเป็นพันละกันนี่มันดำแล้วมันเริ่มแก่แล้วจะเป็นพันละเอาไปชิมอันนี้กดจุฬาลำพังกดใช่หรอไม่ใช่อันนี้มันผักกาดไล่อ้าวเหรอแต่พวกเราเรียกโกจุลาลัมพากันไม่ใช่เหรอโกจุลาลัมพามันเล็กกว่านี้ใบมันจะเป็นแฉกกว่านี้ใช่ใบมันจะเยอะกว่าใบมันจะแฉกกว่านี้อะไรที่มือน่ะอันนี้ไม่ใช่กระดิ่งกระดิ่งอันนี้กระดิ่งใครอยากชิมผักกาดไล่มันจะฉุนฉุนอันนี้ก็กินได้เหรอคะกินได้แต่เขาไม่ค่อยชอบเพราะว่ารสมันไม่โอเคคาดหัวแหวนคาดหัวแหวนมาคาดหัวแหวนพี่คาดหัวแหวนใส่ไหนคาดหัวแหวนจริงแถวตลาดเขาเรียกผักเผ็ดจีอันจูชายนี่อันนี้จูชายต้มเลือดหมูที่ว่าเมื่อกี้หอมแซ่บป่ามีไหมเอาหอมแซ่บป่าใส่ตรงนี้ให้ใส่เอาใส่นี่อะไรนี่ไหมเออมาเริ่มเลยเอาหอมแซ่บป่ามาใส่ตรงนี้เอาถังไม่ได้ต้องพูดกันแน่เลยกินไม่ใส่ไปแล้วถ้าหัวแหวนใส่เนี่ยใส่นี่เล็กๆน้อยๆเอาใส่นี่นะคะหอมแซ่บป่ามานี่เลยค่ะกัญชานาอันนี้กัญชานาใครกินไม่เมานะเอาเลยเอาไปฝากพี่จุ๋มด้วยนี่ค่ะกินสดนะหวานสบายอ่ะพี่น้องจะเอาไปครัวจานนี่เอาอะไรไหมแบ่งเอากระดุมเงินนี่อีกชื่อเขาเรียกกระดุมเงินพี่เขาเรียกปีกไก่ดำทำไปชื่อนี่ไม่มังสวิรัติเลยมันกินยังไงล่ะคะอันนั้นอ่ะขอกระดุมเงินไปทำครัวจานแน่อันนี้เอาไหมเขากินกันพี่ตาอันนี้เอาไหมเนี่ยไปต้มอะไรเนี่ยดีกระทิงก็ช่วยชายจริงจูชายจริงจูชายช่วยหรือไม่รู้อ่ะอันนี้อะไรนะที่เขาจะกินกันใหญ่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้จะเอาไปให้พี่น้องเอานิดหน่อยอันนี้ก็คือกินใบอะค่ะจิงจูชายจิงจูแก่นี่จิงจูชายอันนี้ดาวดอยค่ะจิงจูชายอันนี้อาวอันนี้อมแซ่ป่าอมแซ่ป่ามาไว้ตรงนี้นะดาวดอยอมแซ่ป่าเราจะเอาไปตรงนี้จ้ะอันนี้เป็นกิ่งติดมาเต็มอะไรอันนี้ช่วยเด็ดได้ไหมเนี่ยได้นี่พี่น้องช่วยเด็ดน้องช่วยเด็ดไปหน่อยค่ะอันเนี้ยค่ะอมแซ่ป่าอมแซ่ป่าเด็ดใส่ไปได้เสียเวลาเด็ดจ้าเราเด็ดตรงนี้กันเลยหอมแซ่บปากเด็ดพร้อมที่เก็บมาอย่างนี้เพราะว่ามันไวดีไม่เป็นไรเราหลายคนเราเด็ดช่วยกันได้จ้าขยายวงอันนี้คือผักกาดนาค่ะขยับมาได้นะคะผักกาดนาไม่ใส่ไหมลองไหมผักกาดนาฉุน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 นี่คือหอมแซ่บปากจ้ะเด็ดอยู่ตรงนั้นก็ได้นะเด็ดใบมันระวังเหยียบนี่ใบเด็ดยอดเนาะดอกไม่เอานะการไล่มันเหยียบเผ็ดกว่ามันก็
ั่นเด็ดใส่ตรงนี้ก่อนเอาแล้วใส่เนี่ยอันนี้ก็ต้องเด็ดใส่ด้วยใช่ไหมที่จริงมันก็การที่ตรงนี้เลยเนาะมีกล้องถ่ายรูปเออในกล้องถ่ายรูปไอ้อมแซ่บป่าเนี่ยถ้ามี2ข้ออย่างนี้นะเอาไปจิ้มดินมันขึ้นได้เลยนะเหรอใช่ๆโอ้ยเดี๋ยวอย่างน้อย2ข้อนะอย่างน้อยเก็บกลับบ้านเอาไปปลูกเลยค่ะจ้าปลูกง่ายเก็บกลับบ้านแล้วตอนนี้ใครไม่รู้ว่าจะกลับเมื่อไหร่เนี่ยหมดน้ําไปรอดอันนี้มันจะปลูกกลับรอดเอาไปปักน้ําก่อนวิธีเก็บกิ่งมันเพื่อที่จะเอาไปกลับบ้านนะเอาเด็ดอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ให้มันเข้าไปในขวดได้ง่ายอ่ะแช่น้ำก่อนในขวดเราก็ใส่น้ำไปหน่อยนึงให้มันชื้นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยจุ่มเข้าไปในขวดน้ำแล้วก็ปิดฝาไว้นี่แหละปิดฝาเพื่อที่จะไม่ให้มันเสียความชื้นไงนี่ถึงบ้านเราก็เอาออกมาบางทีรากมันอาจจะงอกแล้วก็ได้นี่ไปทำพันธุ์ได้เลยขอบคุณน้องมาได้แล้วไม่กินไอ้นี่เหรอคะผักปราบ yes มีกินเมื่อกี้เก็บมาด้วยเหรอใบหมดนี่ไงผักปราบใบแหลมใบแหลมนี่ใครเจอแบบนี้เก็บได้มันจะต้องออกเขียวๆนะแต่มันจะมีผักปราบป่าที่มันเส้นสีม่วงๆอันนั้นจะฉุนมากอ๋อทั้งวันอาจารย์เลิศทำผักปราบกำลังเก็บผักกันเก็บมาแล้วก็แยกเดี๋ยวไปล้างง่ายแต่ป้าอาจจะเอาอะไรไหมไม่เอาหรอกเดี๋ยวป้าเก็บเอาเยอะแยะพวกเราอาจจะมาเก็บไปหมดแล้วแซวอันนี้อะไรคะพี่ไอ้หมดไม่หมดอะไรโอ้โหงามมากเลยป้าคาดหัวแหวนอ่อนยอดอ่อนที่มันยังไม่มีดอกนี่อันนี้แหละที่เขาบอกเราว่าไม่ต้องเอาดอกมาเพราะมันเผ็ดเราก็ตัดดอกมันออกนะมันไม่กลายเป็นนี้ตอนแรกเราไม่แซวเนาะมันจะกล้าไปทางแหมพรุ่งนี้เราไปทางข้างบนนะคะได้คือวัคซีนอ่ะเราหมายถึงว่าเยอะไปมันก็จะมันอย่าเยอะอย่าเยอะกินแล้วอันที่สีดำๆอ่ะเป็นพิษเหรอแล้วเป็นไหมไม่เป็นแล้วแปลว่ามันยังไม่ถึงจุดที่มันเยอะไงกินสองอย่างเคยได้ยินคนที่เขาใช้อะไรนะไม่น้องกรรมฐานก้อนกรรมฐานเอามารักษามะเร็งอ่ะหมอโบราณสมัยนู้นน่ะเพราะว่ามันเอาพิษล้างพิษแต่ในระดับนึงอย่างวัคซีนโควิดมันก็เป็นพิษนะมันก็คือเชื้อน่ะแต่อันนี้ก็เหมือนกันพิษที่พูดว่าพิษนี่คือมันระดับนึงแล้วมันจะเมามันจะซ่ามันจะเผ็ดมันจะมึนสักพักมันก็หายเพราะฉะนั้นอาจจะถูกกันเป็นบางคนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าประมาณ4เม็ดเมื่อวานแปลว่า4เม็ดยังอยู่ในระดับที่ปลอดภัยสำหรับคนนี้ใช่ถ้ามากกว่านั้นไม่ได้นี่ไม่รู้ไม่รู้จะกินไปกินไป3เม็ดอย่าไปทดลองอีกเยอะเลยเพราะฉะนั้นใครไม่รู้จักผักป่าเนี่ยวิธีทดลองเนี่ยให้หาอะไรที่เรามั่นใจเช่นมีอ่อมแซ่บป่าที่เรารู้จักใช่ไหมเกิดมีพิษอะไรขึ้นมาเนี่ยเราจะได้เอากลับไปเคี้ยวแล้วมันจะถอนพิษหรือไม่ก็มีใบล้างจืดหรือมีอะไรที่เตรียมไว้แล้ววิธีการกินคือให้เคี้ยวอยู่ในลิ้นในปากนี่เท่านั้นอย่าเพิ่งกินเคี้ยวให้มันรู้ว่าในนี้มันมีรสชาติยังไงซ่าเผ็ดร้อนฝาดเฟื่อนกินไม่ลงน้ำลายเหนียวอะไรเงี้ยพวกนี้มันจะตรวจว่าเรากินได้ไหมถ้ามันคล่องคอลื่นน้ำลายออกมาคุกเข้าดีแปลว่ากินได้อ๋อเหรอถ้าออกแล้วถ้ามันมีพิษจะเป็นไงอ่ะเอ้าเธอก็จะรู้เองพิษมันเป็นไงอ่ะมันจะเมาซ่าแสบร้อนแทงจี๊ดจ๊าบปวดตัวเองมีอาการร้อนวูบวาบเลือดเป็นยังไงมั่งไหมน็อกสุดก็คือว่าอะไรเลยมึนหัวไปเลยอะไรเงี้ยมึนหัวเวลาอยากกาแฟเหมือนลงแดงอันนั้นแปลโอเคประมาณนี้พี่เดี๋ยวขอนิดนึงขอ1ท่านหรือว่า2ก็ได้มีท่านใดอยากจะพูดอะไรมั้ยหรือว่าเค้าเรียกว่าสรุปกายเมื่อกี้เราสรุปงานแล้วเนี่ยสรุปกายสรุปใจมีท่านใดจะเล่าอะไรมั้ยอยากพูดอะไรมั้ยไม่มีเงียบเงียบเงียบกิ๊บเงียบเหมือนถามเด็กเลยเหมือนถามเนี่ยอันนี้อมแซ่บปากนักเรียนไม่มีใครตอบเลยเหมือนเอามานี่ขอตอบค่ะได้เลยค่ะเชิญค่ะคือว่าก็สำเริงได้เด็ดกัญชานากินเข้าไปตอนนี้ง่วงนอนมีกัญชานอนไม่หลับเหรอเขาให้เรากินหนึ่งใบด้วยง่วงนอนกัญชานานี่มันทำให้สดชื่นไอ้ที่ง่วงนอนนี่มันอาจจะกิเลสสำเริงหรือว่ากิน
ยามาเปล่ากินยามาเปล่าเดี๋ยวก็กลับไปกินอ๋อยังไม่กินเนาะแสดงว่ากินเยอะเกินนะหมายถึงว่าอย่ากินเกินอ่ะอ๋อรู้แล้วแหละต้องร่างกายบอกต้องไปกินฉี่โอเคขอบคุณพี่น้องสาธุค่ะเอาไปล้างกันเลยอันนี้ไม่เด็ดหรอเด็ดไหมเด็ดไหมเด็ดด้วยเหรอเดี๋ยวเอาอะไรนะข้าวหมูอะไรที่มันครับที่รวมตัวกันพูดตอนเช้าตอนที่จะเอาผมได้ยินแว่วๆอยู่ว่าหมูตอนเก็บชีวิตน้องพออยู่พอกินเย้รวมพลังโททอพลังโททอรวมพลังโททอพลังโททอรวมพลังโททอพลังโททอคิดดีพูดดีทำดีเสนอดีสลายตาสามัคคีนิพพานสุขเย้สุขภาพต้องแข็งแรงนั่นแหละแค่นั้นแหละจบจบแบบนี้หมดเลยเหรอจบจบแล้วเหรอพร้อมย่าปุ๋ยดีปุ๋ยฟรีปุ๋ยตลอดกาลค่ะย่าปุ๋ยดีปุ๋ยฟรีค่ะปุ๋ยดีปุ๋ยฟรีคือย่าปุ๋ยดีปุ๋ยฟรีคือย่าย่าหาปลูกใบไม้